สวัสดีครับพบกับ l e g a l i n d y ie v v a r i t y y นะครับเนติมหาชนทางช่อง YouTube นะฮะวันนี้ก็มีบันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองเรื่องการขยายระยะเวลาอุทธรณ์และการรับอุทธรณ์ที่เกินที่ยื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณานะครับกรณีการอุทธรณ์คำสั่งชดใช้ค่าสมเสมอแทนของกองทัพอากาศนะฮะซึ่งเป็นกรณีมีคำสั่งให้ผูดด้ใต้บังคับบัญชาหรือเจา้าหน้าที่นะครับ ชดใช้ค่าสเสียนตยแทนตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นั่นเองซึ่งคําสั่งเนี้ยเป็นคําสั่งทางปกครองก็ผลยังไงฮะผลตามมานะครับก็คือวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองก็ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองด้วยนะครับตามมาตรา3นั่นเองในฐานะที่เป็นกฎหมายกลางนะฮะ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาหลังจากที่ได้มีการออกคําสั่งทางปกครองแล้วนะครับซึ่งกระบวนกวนพิจารณานะครับเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองเนี่ยภายหลังจากออกคําสั่งแล้วเนี่ยนะครับคำสั่งทางปกครองก็จะมีผลใช้ยันเมื่อเมื่อเมื่อ,อไรฮะเมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งนะครับ พอพอใช้ยันเข้าได้ปุ๊บนะฮะผลที่ตามมาคือมีกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนะครับมีกระบวนการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับมีกระบวนการขอพิจารณาใหม่เหล่านี้นะครับทั้ง3ส่วนนี้นะครับเป็นกระบวนการทบทวนคำสั่งทางปกครองนะครับถ้าไม่มีการทบทวนคำสั่งทางปกครองก็จะมีการบังคับทางปกครองเห็นไหมครับก็จะมีการไล่มานะซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองนะ โอเคอันนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีคําสั่งทางปกครองนะฮะก็คือ1นึ่งการอุทธรณ์สการพูดถึงคำสั่งทางปกครอง3การพิจารณาใหม่นั่นเองนะครับตามวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองนะครับทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับสาประเด็นเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมาการวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองนี้นะครับเรื่องเศษที่สองหนึ่งสามทับสองพนนะฮะไปดูได้นะครับอันนี้สําหรับท่านที่ ไม่เข้าใจกฎหมายผมจะแปลภาษาธรรมดาให้เป็นให้ภาษากฎหมายให้เป็นภาษาธรรมดานะครับก็ท่านจะศึกษาเพิ่มเติมก็ดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับหรือ Facebook ของกองกฎหมายนะครับกองกฎหมายมหาชนนะครับ facebook ของชื่อ Facebook อะไรนะ facebook กองกฎหมายปกครองครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ ประเด็นแรกนะเรามาดูความเห็นนี้นะครับความเห็นเนี่ยสองหนึ่ทับสองพเก่าแต่ยังใช้ได้อยู่นะครับภาษากคนเรียกว่าความเห็นคลาสสิกนะฮะ <im it> ประเด็นแรกครับประเด็นเกี่ยวกับกรณีการมอบหมายครับมอบอำนาจน <im it> ในการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองแทนภายหลังจะออกคําสั่งนะ คณะกรรมการได้บอกว่าโดยที่มาตรา24แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2499กำหนดว่าคุนกรณีมีสิทธิแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกค,ครองได้กรณีที่หารือนี้เมื่อข้อจริงปรากฏว่านาวาอากาศโทธนาทิพย์ได้มีหนังสือลงวันที่21สิงหาคม2 5 4 9มอบอำนาจให้ในายบุญมา เป็นตัวแทนดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเอกสารและด,ด,ดาเนินคดีย้ำนะฮะและดําเนินคดีซึ่งการดําเนินคดีนะครับในที่นี้ย่อมหมายความรวมถึงการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการโต้แย้งและการรักษาสิทธิทตามกฎหมายของนาวาอากาศโทธนาทิพทั้งการโต้แย้งคําสั่งตตมปกครองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและการต่อสู้คดีในชั้นศาลนะครับคณะกรรมาการท่านบอกไว้ว่าคําว่าหนังสือมอบอำนาจนะครับบอกว่าดําเนินคดีแทน ดำเนินคดีแทนในทีน่นี้หมายความถึงการดำเนินคดีนะครับทั้งในชั้นศาลและก็ในชั้นฝ่ายปกครองก็คือการดำเนินการเพื่อโต้แย้งและรักษาสิทธิ์ของตนตามกฎหมายทุกชั้นนะไม่ใช่ไม่จํากัดเฉพาะเจาะจงแค่การดำเนินคดีในชั้นศาลเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นการแปลความหรือตีความอย่างกว้างของณะกรรมการวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพิจารณา คำร้องหรือคำอุทธร์หรือการแต่งตั้งตัวการตัวแทนที่จะเข้ามาในกระบวนพาพิจารณาทางปกครองตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีหนังสือมอบอำนาจในลักษณะนี้นะครับก็นึกถึงคำวินิจฉัยตัวนี้เลยได้เลยคำว่าดำเนินคดีแทนนะครับหมายความรวมถึงการกระทําการต่างๆครับมอบอำนาจให้กระทําการต่างๆเกี่ยวกับการโต้แย้งและรักษาสิทธิของตนตามกฎหมายครับของผู้มอบอำนาจเนี่ยในทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นฝ่ายปกครองหรือ ชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีนายบุญมาผู้รับมอบอำนาจเนี่ยก็มีอำนาจที่จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แทนนวา,าอากาศโทธนาทิพย์ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องการแปลความหรือการตีความหนังสือมอบอำนาจที่บอกว่าดําเนินคดีแทนเนี่ยมันรวมถึงในชั้นฝ่ายปกครองไหมครับตอบก็คือรวมนะครับรวมประการที่2ครับระยะเวลาที่ระบุในคําสั่งนะครับเป็นระยะเวลาอุทธรณ์ตาม เป็นระเวลาอุทธร์คำสั่งตําคว่ตามมาตรา44เพราะว่าการออกคําสั่งตามมาตรา12แห่งพรบคดมทางมืดของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้กําหนดระยะเวลาอุทธร์หรือขั้นตอนการอุทธร์ไว้จึงนํามาตรา44แห่งพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการปกครองมาใช้บังคับตามมาตรา44นะครับประกอบมาตรา3วรรค2นั่นเองนะฮะนะท่านตรงนี้ไล่สายให้ดีนะฮะผมได้ทําคลิปส่วนเฉพาะเรื่องการอุทธร์ไปแล้วนะครับบางท่านจะสับสน เกี่ยวกับการอุทธร์แล้วก็การนําวิธีปฏิบัติราชการทาปกครองไปใช้ในส่วนของอุทธร์นะว่าจะต,ต้องประกันความไม็นธรรมอะไรพวกนี้อย่าสับสนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อคําสั่งของกองทัพอากาศนะครับที่ออกโดยมาตรา12แห่งพระราชบัญน็ตความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ได้กําหนดขั้นตอนหรือเวลาอุตการอุทธร์โต้แย้งคําสั่งทางปกครองไว้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องนํา รเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายก็คือเป็นระยะเวลาการใช้สิทธิ์นะครับกรณีจึงต้องพิจารณาว่าพระราชบัญญัติีปฏิบัติราชการทางปกครองมีบทบัญญัติที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ขยายระยเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา66แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดว่า ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้เพราะมีพฤติการที่จำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้นถ้าผู้นั้นมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาและดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้นะก็ได้เจอคำว่าก็ได้ที่ไหนแส,สดงว่าเป็นดุลพินจฮนะเปดล เป็นดุลพิษของผู้ทรงอํานาจนะในการใช้นะครับโดยต้องยื่นคําขอภายใน15วันนับแต่วันที่พฤติการเช่นว่านั้นสิ้นสุดลงนะนิดหนึ่งครับพอเจอคําว่าดุลและพินิษนะท่านให้นึกถึงหลักสมเหตุสมผลครับนะหลักพอสมควรเกิเหตุหรือหลักสมเหตุสมผลนะครับต้องใช้หลักนี้มาปรับใช้ในการใช้ดุลพิษนะโอเคนอกเรื่องไปนิดหนึ่งแวะเข้ามาครับดังนั้นครับ เมื่อระยเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นระยเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยหลักการแล้วจึงอาจนำมาตรา66มาใช้บังคับเพื่อขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตราดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ดีปัญหาว่ากองทัพอากาศจะอาศัยอำนาจตามมาตรา66เพื่อขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามคำขอของคู่กรณีได้หรือไม่ต้องพิจารณาก่อนว่าการขยายระยเวลาตามมาตรา66มีหลักการและเงื่อนไขอย่างไร คณะกรรมการท่านบอกว่าในเมื่อ,ะอะระยะเวลาอุทธรคำสั่งทางปกครองตามมาตรา44เนี่ยเป็นระยเวลาตามกฎหมายดังนั้นก็สามารถขยายได้โดยอาศัยมาตรา66ครับแห่งพระราชแบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการถอดปกครองนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์มาตรา66ว่าจะเข้าเงื่อนไขในการขยายได้หรือไม่อย่างไรนะครับคณะกรรมการท่านก็บอกว่าเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองแล้ว คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่ามาตรา66เป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายให้ความยุติธรรมแก่คู่กรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองกล่าวคือกรณีที่คู่กรณีไม่อาจกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายได้เนื่องจากมีพฤติการที่จําเป็นทําให้ไม่อาจกระทาการนั้นได้และพฤติการนั้น มิได้เกิดจากความผิดของคู่กรณีเองเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาตามคำขอของคู่กรณีได้แต่การขยายระยะเวลาจะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไข2ประการนะต้องครบทั้ง2ประการนะประการแรกครับประการแรกพฤติการที่ทำให้คู่กรณีไม่อาจกระทำการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น จะต้องมิใช่ปัญหาข้อขัดข้องทั่วไปที่คู่กรณีอาจประสบได้ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองแต่แต่แต่เป็นพฤติการพิเศษที่ทำให้คู่กรณีไม่อาจกระทำการใดๆได้โดยสิ้นเชิงและพฤติการดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของคู่กรณีเองก็คือคณะกรรมการได้วางหลักเกณฑ์แรกครับหลักเกณฑ์แรก ที่ไม่อาจกระทําการนั้นได้ในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถที่จะยืดอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลา15วันตามมาตรา44เนี่ยนะจะต้องเป็นพฤติการพิเศษที่ทําให้คู่กรณีไม่อาจกระทําการใดๆได้โดยสิ้นเชิงก็คือไม่อาจที่จะอุทธรณ์ได้เลยนะเพราะมีพฤติการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถที่จะยืดอุทธรณ์ได้ภายใน15วันและพฤติการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่กรณีเองเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างคำพิพากษาสัมครองปี60 นำมาประกอบนะครับประการที่2ครับนะและนะต้องเตือวแหละนะและคู่กรณีจะต้องมีคำขอขยายระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายใน15วันนับแต่วันที่ปฏิการชิ้นว่านั้นได้สิ้นสุดลงและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาขยายเวลาแล้วคู่กรณีจะต้องกระทําการภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดด้วยก็หมายความว่าจะต้องยื่นคําขอขยายระยะเวลาครับอย่างช้าที่สุด ภายใน15วันนับแต่วันที่พฤติการเช่นวันนั้นสุดก็คือภายใน15วันนับแต่พฤติกรรมที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะยืดอุทธรณ์ได้นั่นเองมันจบลงวันนี้ก็นับอีก15วันนะครับแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ขยายแล้วนะขยายระยะเวลาแลนะยยแลให้แล้วคู่กรณีนนจะต้องดําเนินการภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขยายด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับเรามาดูฮะเรามาดูตัวอย่าง มีตัวอย่างคำพิพากษาสารปกรครองสูงสุดที่ออ่าง7 270ทับ2,560นะฮะก็เป็นกรณีที่ท่านนายอเเบอร์ครับมีถูกได้รับคําสั่งให้ช่ใช้ขั้นทดแทนกรณีเช่นเดียวกันตามมาตรา12พรบละเมิดนี่แหละนะแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ระยะเวลาอุทธรณ์นั้นนะครับต้องอุทธรณ์ภายใน 10, 10, 15วันเนี่ยนะฮะตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติระชะาชการปกครองนี่ ปรากฏว่าเกิดอุทกภัยครับแล้วนายอำเภอต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยนะครับถือว่ามีเหตุพฤติการจาเป็นนะครับที่จะขอขยายระยะเวลาการยึอดอุทธรณ์ได้นะครับและก็ถ้อยคานี้นะฮะน่าสนใจนะครับถ้อยคาที่ศาลปกครองสูงสุดท่านแปลความว่าข้าพเจ้าขอเรียนว่าข้าพเจ้าได้รับแจ้งและได้ร,รับคำสั่งข้าเสนอแทนให แก่ทางราชก,การเมื่อน15สิลหาคม54เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับหนังสือดังกล่าวพึ่งนํามาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเหตุเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าระดมสภากำลังในทั้งในนะักพื้นที่ช่วยออกช่วยเหลือประชาชนที่รับความรุนจากรทุกข์ภัยหนังสือลักษณะเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นการแสดงพฤติการจําเป็นในการขอขยายระยะเวลายื่นขบวนรอนแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าเหตุที่จะขอขยายระยะเวลาการยื่นรณ์ได้นะครับนี้ตัวอย่างท่านศึกษาดูได้จาก คำพิพากษา,าศาลครองสูงสุดนะครับที่ออ่าง2-70นทับ2องนะฮะจากเว็บไซต์ศาลปกครองนะฮะเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครองนะครับท่านก็ดูได้นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่3มาตรา71นะฮะในกรณีการส่งทางไปสนิทตอบรับนะก็โต้แย้งกันว่าเอ๊ะจะเริ่มนับ ระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่นะครับนะจำเป็นมากครับต้องนับให้เป็นนับให้ถูกครับอ่าเรามาดูมาตรา7 1ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับมาตา 71, รา7จสบอพรบวิธีปฏิบัติราชการหาักปกครองนะครับการแจ้งเนี่ยนะท่านก็อย่าลืมนะว่าการแจ้งเนี่ยถ้ากฎหมายเฉบาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็เอาตามนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับการแจ้งคำำําสั่งทางปกครองก็ใช้พรบรวิธีปฏิบัติราชการหาักปกครองนะครับ นะเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปบูชาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมากจนเกินไปครับเพราะเขาเป็นเพียงกฎหมายกลางครับไม่ได้มีอภิสิทธิ์ชนเหนือกฎหมายตัวอื่นเลยนะครับเพียงแต่เป็นกฎหมายผมเรียกว่าเป็นกฎหมายที่อุดช่องว่างนะฮะที่เป็นอุดช่องว่างในการกระบวนพิจารณาทางปกครองเท่านั้นเองนะครับอ่ะดูนะครับมตาตรา7 1การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันส่งสำหรับไปรษณียภายในประเทศเว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้นหม,งงหมายความว่าอย่างไงฮะหมายความว่าหลักการก็คือว่าถ้าส่งไปรซนีแตรับนะให้พ้น7วันนะ ถึงถือว่าเป็นได้รับแจ้งนะจึงถือว่าได้รับแจ้งตามมาตรา4 12วรรคหนึ่งเว้นแต่นะเว้นแต่ไม่ต้องพ้น7วันหรอกเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือได้รับหลังจากนั้นนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกรณีที่หาหือเมื่อเขาดีนปรากฏว่ากองทัพอากาศได้มีหนังสือลงวันที่4สิงหาคมนะฮะแจ้งคําสั่งกองทัพอากาศลงที่2ี่มิถุนาให้นาวา อากาศโทธนาทิพนะโดยส่งไปตอบรับหลักฐานปรากฏตามใบตอบรับว่ามีผู้ลงรับหนังสือแทนนาวากาศโทธนาทิพเมื่อวันที่10สิงหาคม49นะครับมีหนังสือนะครับ4สิงหา49หลักฐานการลงชื่อรับหนังสือตามใบตอรับนะครับลงวันที่10สิงหาคม49ดังนั้นครับแม้ว่าอากาศ อานาวากัดโทธนาทิพย์ครับจะอ้างว่าได้รับทราบคําสั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม49แต่ตามบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นต้องถือว่านาวากัดโทธนาทิพย์ได้รับทราบคําสั่งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม49ก็คือไม่นับ7วันครับไม่นับ7วันนับแต่วันสง่งฮะแต่นับตามความเป็นจริงที่ได้ลงชื่อในใบตอบรับของประเลิศนอบรับก็คือวันที่10สิงหาคม49 ซึ่งเป็นวันที่ได้ลงมือชื่อรับหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวไว้แทนแล้วก็คือมีคนอื่นรับไว้แทนแล้วนะครับกเ็เป็นบุคคลเป็นเป็นอะไรฮะเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นก็ถือว่าเป็นใช้ได้แล้วนะครับกรณีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายใน15วันนับแต่วันดังกล่าวนะครับตามมาตรา44นะครับโดยที่มาตรา64วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับกำหนดมิให้นับวันแรกแห่งการแห่งไรเวลารวมเข้าด้วยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิอุทธรณ์กรณีจึงได้แก่วันที่5สิงหาคม49ดังนั้นกรณีที่นาวากาศโทธนาทิพย์ครับมายื่นหนังสืออุทธรณ์ที่กองทัพอากาศเมื่อวันที่30สิงหาคม49จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายในส่วนนี้ครับถ้าข้อสอบนะฮะอันนี้ผมเน้นย้ำเน้นย้ำนะฮะเกี่ยวกับการนับยะเวลา ในการเขียนข้อสอบนะครับบอกนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูวิธีการเขียนตอบข้อสอบก็สมัครเป็นสมาชิกได้ครับประเภทการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายประมาณนี้นะครับผมจะเน้นย้ำเสมอว่าในการเขียนตอบข้อสอบเกี่ยวกับเรืเวลาเนี่ยจะต้องเขียนวันสุดท้ายคือต้องนับวันให้ผู้ตรวจเห็นด้วยว่าวันสุดท้ายจบลงันที่เท่าไหร่นะครับถึงจะได้คะแนนดี นะท่านจะสังเกตคำม,มินิฉัยของคณะกรรมการของศาลนะครับศาลท่านจะนับวันตลอดนะครับว่าสุดท้ายต้องสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการตอบข้อสอบก็คือการจําลองการเขียนคำพิพากษานั้นเองนะครับนะโอเคนะฮะต่อมาครับประเด็นที่4ครับระยะเวลาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีจัดบริหารในเรื่องนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้คําสั่งทางปกครองอาจถูกโต้แยง้งโดยไม่มีที่สิ้นสุด ก็คือระเวลาอุทธรณ์เนี่ยคณะกรรมการบอกไว้ว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อมิให้คําสั่งทางปกครองอาจถูกโต้แย้งโดยไม่มีสิ้นสุดให้มันจบเป็นนะฮะอันจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงแน่นอนทางกฎหมายระยเวลาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองจึงเป็นระยเวลาที่มีผลบังคับทั้งต่อคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองและต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ด้วยนะครับในส่วนนี้คณะกรรมการท่านบอกว่า ระเวลาอุทธร์เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้คําสั่งทางปกครองเนี่ยถูกโต้แย้งโดยไม่มีสิ้นสุดผลก็คือว่าระยเวลาอุทธร์หรือระยเวลาการใช้สิทธิอุทธร์เนี่ยจึงมีผลกระทบต่อทั้งคู่กรณีก็คือคนที่อยู่ภายใต้บังคับคําสั่งทางปกครองกับผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธร์ด้วยนะกล่าวคือกรณีที่มีการที่อุทธร์เมื่อล่วงพน้นระยเวลาอุทธร์แล้วคู่กรณีย่อมเสียสิทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอำนาจที่จะรับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์นะหลักก่อนนะครับเอาหลักก่อนนะเรียนกฎหมายหรือศึกษากฎหมายต้องเรียนหลักก่อนครับแล้วค่อยไปศึกษาข้อยกเว้นอย่าไปศึกษาข้อยกเว้นจนกลายเป็นหลัก <c oughs> นะครับมันจะสับสนมากนะนะต้องต้องฝึกความเป็นนักนิติศาสตร์นะครับทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะมีอำนาจรับคำอุทธรณ์ที่ล่วงเลยระยะเวลาไว้พิจารณาได้ก็แต่เฉพาะกรณีมีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้เท่านั้นเช่นกรณีของมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองดังที่ได้กล่าวมาแล้วหมายความว่างไฮะหลักก็คือว่าถ้าจะรับพิจารณาเป็นคำอุทธรณ์เมื่อเขายื่นเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ในระยะเวลาปกติคือระยะเวลา15วัน ามตาตรา44แล้วจะรับคำอุทธรณ์ไว้เป็นการพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องมีกรณีของมาตรา66มาประกอบด้วยหรือมีกฎหมายอื่นกำหนดไว้ว่าเออรับไว้เถอะอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นกระบวนพิจารณาอุทธรณ์อันนี้คือการพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่คืออำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นะครับ งงไหมฮะไม่งงนะครับถ้างงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับณนจะุดนี้นะโอเคนี่คือเรื่องการอุทธรณ์นะคณะกรรมการท่านบอกว่าอย่างไรก็ดีครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มีอํานาจรับคำอุทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลาอุทธรณ์ที่กำหนดไว้พิจารณาและวิทยอุทธรณ์นะไม่มีอานาจแล้วนะไม่ใช่เรื่องอุทธรณ์แล้วนะนะครับไม่ใช่เรื่องอุทธรณ์แล้วนะ ไม่ใช่เรื่องนี้แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนที่5แล้วเพราะเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ผลก็คือว่าผูกพันทั้งตัวคู่กรณีก็คือไม่มีสิทธิอุทธรณ์ผูกพันทั้งตัวผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ก็คือไม่มีสิทธิรับไว้เป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่5มาตรา44ถึงมาตรา48นี้แต่แต่แต่ครับแต่อะไร แต่แม้ว่าจะไม่มีอำนาจรับคำอุทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลาอุทธรณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้พี่น้างและวิทยอุทธรณ์แต่โดยที่มาตรา49แห่งพระพราชบัญญัติรัฐปกครองนะฮะก็คือการการ,การอะไร49มาตรา49กคือการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั่นเองฮะักำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ ไม่ว่าจะผลขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายดังกล่าวหรือตามกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นอำนาจทั่วไปในการตรวจสอบควบคุมภายในฝ่ายปกครองนะครับซึ่งเป็นอำนาจทั่วไปในการตรวจสอบควบคุมภายในฝ่ายปกครองขีดเส,ส้นใต้พันเส้นะครภายในฝ่ายปกครองในส่วนนี้นะครับแตกต่างจากการตรวจสอบควบคุม ภายนอกฝ่ายปกครองโดยศาลศาลในที่นี้ก็คือศาลปกครองครับศาลปกครองเป็นการใช้อำนาจตุลาการเป็นการใช้อำนาจตุลาการมีหลักอยู่ว่าศาลจะไม่พิาพากษาเกินขอไม่มีใครขอศาลจะไม่สั่งนะฮะท่านเปรียบเทียบนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูถ้าเป็นกรณีเช่นนี้นะครับเรื่องใดที่ศาลคู่กรณีไม่ขอในการพิจารณาของศาลคือในคำฟ้องไม่ ถึงแม้บรรดานในฟ้องแต่ไม่ขอในคําขอท้ายฟ้องศาลก็ให้ไม่ได้แต่ในกรณีของฝ่ายปกครองครับถึงแม้ว่าไม่มีอํานาจรับไว้ในฐานะที่เป็นคําอุทธรณ์แต่สามารถรับไว้ในฐานะที่เป็นกระบวนการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับซึ่งเป็นอำนาจทั่วไปในการตรวจสอบควบคุมภายในฝ่ายปกครองดังนั้นะเจ้าหน้าที่หรือผู้ชำนาของเจ้าหน้าที่ จึงอาจรับคำบุตรที่ยืมเกินระยะเวลานั้นไว้ในฐานะฐานะอะไรคำร้องเรียนครับเปลี่ยนจากคำบุตรเป็นคำร้องเรียนเพื่อใช้เป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองก็อาจเพิกถอนคำสั่งโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา49ถึงมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติปฏิบัตรริราชการทางปกครองได้ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปก็คือว่าคําอุทธร์นะครับคาอุทธร์ที่ยื่นเกินระยะเวลาอุทธร์ผู้อุทธร์ไม่มีสิทธิอุทธร์เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธร์ไม่มีอํานาจรับไว้ในฐานะที่เป็นคําอุทธร์แต่สามารถรับไว้ในฐานะที่เป็นคำร้องเรียนเพื่อใช้ประกอบเป็นข้อเท็จจริง ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา49ถึงมาตรา53นะครับสรุปจากความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะนนี้ประเด็นหลักนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Legal i d v a r i e t y นะครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากสมัครสมาชิกช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กัน20บาทต่อเดือนครับถ้าเป็นกำลังใจเฉยถ้าอยากเรียนรู้การฝึกเขียนตอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนนก็ สมัครสมาชิกช่องประเภทการเขียนตอบกฎหมายนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเนติมหาชนครับสวัสดีครับ